วัสดีค่ะสมาชิกที่รักและผู้ที่ชื่นชอบงานถักทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องสาวน้ำมนต์คนโคราชนะคะพาถักโคเชสอนตั้งแต่โซ่แรกนะคะถักไปด้วยกันจนสำเร็จเป็นตัวเสื้อค่ะสำหรับมือใหม่ก็หัดถักได้นะคะหลังจากหายหน้าหายตาไปนานวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้มีลายสวยๆเป็นอีกหนึ่งลายที่เซฟลายไว้แต่ไม่เคยได้ถักลงช่องนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆถักลายนี้กันค่ะก่อนอื่นต้องขออนุญาตใช้ชื่อคลิปว่าดอกพกากองนะคะเพื่อง่ายต่อการค้นหาคลิปเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักและอุปกรณ์ที่จะใช้ถักในวันนี้กันค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ถักในวันนี้เราเลือกเป็นไหมซันชายเส้นขนาด18รหัส501สีขาวค่ะก้อนนี้นะคะเขาทำมา300กรัมก็เตรียมไว้สัก2ก้อนนะคะอันนี้ก็หาซื้อได้ในกลุ่มนะคะแม่ค้าใจดีค่ะส่วนเข็มเราจะใช้เข็มขนาดแมตช์กับไหมเส้น18นะคะก็คือเข็มประมาณ 1.25 มีตัวงอถ้าใครไม่มีตัวนี้ใช้เข็มกัดหรือไหมต่างสีได้นะอันนี้ก็กรรไกรค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักดอกกันเลยค่ะเราจะคล้องไหมเป็นวงกลมให้เป็นห่วงแบบนี้เราจะขึ้นต้นด้วยโซ่7 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ปักลงโซ่แรกที่เราขึ้นงานดึงผ่านเราจะได้เป็นห่วงเล็กๆนะคะเราจะขึ้นแถวที่1เราจะถักโซ่3โดยพับหางไหมที่เหลือไปด้วยแบบนี้ค่ะโซ่3นี้แทน F หลักที่1ต่อไปเราก็ทำ F หรือพอ1คอแบบนี้นะคะลงในห่วงดึงขึ้นมาเหลือ3ห่วงปลด2ปลด2แบบนี้นะสำหรับมือใหม่ถ้าใครเป็นแล้วก็ถักไปเลยค่ะ F ลงไปทั้งหมด15หลักรวมโซ่ก็เป็น16หลักนะคะ F หรือพอ1คอไปทั้งหมด15หลักเดี๋ยวเรามาเจอกันหลักสุดท้ายนะคะถักไปโดยรอบเราได้ถัก F วนรอบทั้งหมด15หลักรวมโซ่ที่ขึ้นต้นได้โซ่3นี่ก็ทั้งหมด16หลักนะคะหลักสุดท้ายเราจะจบแถวนับตรงโซ่ค่ะ1 2 3ปักเข็มลงไปตรงโซ่3แล้วก็ดึงผ่านเราจบแถวที่1แบบนี้ค่ะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่2หางไหมที่เหลือนี่ก็พับไปเลยนะคะเราจะถักโซ่5 1 2 3 4 5โซ่5แล้วก็ให้ F ค่ะลงในหลักถัดไปแบบนี้นะคะขั้นได้โซ่2แล้วก็ให้ F หรือพอ1คอลงหลักถัดไปเราก็จะได้ช่องเล็กๆแบบนี้ขั้นได้โซ่2ค่ะเราถักวนรอบเลยทั้งหมด16หลักนะคะโซ่2 F ลงในหลักถัดไปให้ถักวนรอบวงกลมเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงหลักสุดท้ายค่ะเราถักวนรอบจนมาถึงหลักสุดท้ายเราจะจบแถวนี้ด้วยโซ่2แล้วก็ให้นับไอ้ตรงโซ่5ที่เราขึ้นงานเนี่ยนับมา1 2 3ปักเข็มลงไปในหลักที่3แล้วก็ดึงไหมผ่านจบแถวที่2ค่ะไอ้ตรงนี้ก็จะเหลือโซ่2เหมือนทุกๆช่องนะคะให้เช็คงานทั้งหมดจะได้16ช่องต่อไปเราจะถักกีบดอกก็คือแถวที่3ดอกแบบนี้นะคะวนรอบเราจะขึ้นต้นด้วยโซ่3 1 2 3แล้วก็ให้ F ลงในช่องแรก F ก็คือพอ1คอนะคะปลด2ปลด2เราก็จะได้ช่องเล็กๆแบบนี้เราจะขึ้นกีบแรกด้วยโซ่3แทน F หลักที่1แล้วก็ F ลงไปในช่องเดิมเนี่ย4หลักรวมกับโซ่เป็น5 1 2 3 4 1กีบนะคะเราจะทำ F 4หลักรวมโซ่ก็เป็น5นะคะทีนี้เราก็ให้ F ลงในหลักถัดไปค่ะแบบนี้กีบต่อไปขึ้นเหมือนกันเลยนะคะโซ่3แทน F หลักที่1แล้วก็ F ลงไปตรงช่องนี้ค่ะ
4ครั้ง1 2 3 4ค่อยๆดูนะคะถักไวไปก็กดตรงสปีดได้นะคะตรง3ปุ่มมุมขวามือบนของหน้าจอโทรศัพท์คุณค่ะจบ F ปักลงไปในช่องถัดไปเลยเราจะทำให้ดูอีก1ครั้งนะคะโซ่3แทน F หลักที่1แล้วก็ F คล้องลงไปตรงช่องนี่ค่ะคล้องลงไปปลด1ปลด2แบบนี้ค่ะครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4จบ the F ลงไปในช่องถัดไปแบบนี้นะคะขึ้นกลีบต่อไปก็โซ่3แล้วก็ปัก F 4หลักลงไปในช่องนี้ถักวนไปเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงกลีบสุดท้ายค่ะเราถักวนมาจนถึงกลีบสุดท้ายถักยากนิดนึงนะคะเราเอามือพับกลีบแรกลงแบบนี้ค่ะพับไปด้านหลังมันจะได้ช่องนี้ถักง่ายๆโซ่3 F 4ครั้งลงไป1 2 3 4ให้เช็คงานค่ะทั้งหมดรอบวงจะได้ทั้งหมด16กลีบทีนี้เราจะจบแถวที่3เราจะปักลงไปตรงโซ่3ที่เราขึ้นงานนะคะ1 2 3ปักลงไปแล้วก็ดึงเข็มผ่านแบบนี้จบแถวที่3ต่อไปแถวที่4เราจะทำห่วงด้วยโซ่4นะคะแล้วก็เอาไป X เหน็บไว้ช่วงนี้ค่ะแต่เหน็บด้านหลังช่วงนี้นะนี่โซ่4แล้วก็มา X ตรงนี้ค่ะแต่ X ด้านหลังดอกเรามันก็จะได้นูนๆหรือเด้งๆขึ้นเป็น 3D แบบนี้นะคะแถวที่4โซ่4 1 2 3 4อย่างที่บอกค่ะ X ลงไปตรงช่วงนี้นะคะแต่ด้านหลังพลิกไปด้านหลังนิดนึงนี่ค่ะสะกิดให้ได้2เส้นตรงจุดนี้นะคะแบบนี้ค่ะX ลงไปเอานิ้วพับกลีบนี้ลงมามันจะได้ถักง่ายๆต่อไป1 2 3 4กลีบต่อไปค่ะก็ X ลงตรงนี้แต่ลงด้านหลังนี่นะคะเอาเล็บพับลงมาเราก็จะเห็นไหมคะเนี่ยนี่สกีดลงไปให้ได้2เส้นเพื่อความแข็งแรงของงานแล้วก็ X ค่ะเราก็จะได้ห่วงเล็กๆด้วยโซ่4นะคะด้านหลังกลีบเราก็จะเด้งแบบนี้ค่ะอีก1ครั้งโซ่4 1 2 3 4ปัก X ลงไปตรงนี้นะคะแต่ด้านหลังนี่สกีดให้ได้2เส้น X ลงไปไม่มีอะไรมากถักโซ่4 X ลงไประหว่างกลีบวนรอบเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบแถวค่ะเราได้ถักวนรอบจนมาถึงห่วงสุดท้ายห่วงสุดท้ายเราก็จะจบแถวโดยการเอาไปปักลงตรงจุดแรกที่เราขึ้นงานเห็นไหมคะนี่ตรงนี้เลยแล้วก็ X แบบนี้ค่ะให้เช็คงานนะคะนี่คือด้านหลังนี่คือด้านหน้าห่วงเล็กๆจะอยู่ด้านหลังกลีบทั้งหมดจะได้16ห่วงให้เช็คงานให้ครบค่ะต่อไปแถวที่5เราจะถักโซ่3แทน F นะคะแล้วก็ F ลงไปในห่วงค่ะพับกลีบลงมาเราจะได้เห็นห่วงชัดๆนี่ F หรือพอ1คอลงไปในห่วง4ครั้ง1 2 3 4เราได้ F 4หลักลงในห่วงแล้วก็ F 1หลักลงบน X เห็นไหมคะเนี่ยลงบน X เลยนี่นะในห่วงถัดไป F 4ครั้งลงไปในห่วงถัดไปเลย1 2 3 4แล้วก็จบด้วย F ลงไปบน X
เนี่ยตรงตัวขั้นระหว่างห่วงนี้กับห่วงนี้นะคะเราจะต้องมี f อีกหนึ่งหลักลงบน x ของแถวที่แล้วแบบนี้อีกหนึ่งครั้งค่ะ f ลงไปในห่วง4ครั้งพับกีบลงมานะคะพับกีบลงมาด้านหน้าเราจะได้ถักง่ายๆ1 2 3 4ก่อนจะไปห่วงถัดไปก็อย่าลืม f อีกหนึ่งหลักลงบน x แถวที่แล้วนี่ค่ะให้ถักวนรอบจนมาถึงจุดจบแถวเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบแถวค่ะเราถักจนมาถึงห่วงสุดท้าย1 2 3 4เราจะจบแถวด้วยการ4ดึงผ่านกับโซ่3ที่เราขึ้นงาน1 2 3ปักเข็มลงไปตรงโซ่ที่3แล้วก็ดึงไหมผ่านจบแถวที่5ต่อไปแถวที่6เราจะขึ้นโซ่5 1 2 3 4 5แล้วก็ F เว้น1หลักนะคะปักลงในหลักถัดไปเราจะได้ช่องเล็กๆแบบนี้ขั้นในโซ่2 F เว้น1หลักปัก F ลงไปในหลักถัดไปโซ่2เราจะถัก F โซ่2เว้น1หลักลงไปในหลักถัดไปรอบแถวเลยนะคะอีก1ครั้งโซ่2 F เว้น1หลักปักลงในหลักถัดไปเราจะถักแบบนี้วนรอบเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันในหลักสุดท้ายทั้งหมดเราจะได้40ช่องเราได้ถักวนรอบจนมาถึงหลักสุดท้ายตรงนี้ก็จะเหลือเห็นไหมคะเว้น1หลักพอดีทีนี้เราจะจบแถวด้วยโซ่2แล้วก็ปักเข็มลงไปตรงโซ่3ที่เราขึ้นงานโซ่5เห็นไหมคะเราปักเข็มลงไปในโซ่3ตรงนี้ก็จะเหลือโซ่2ดึงเข็มผ่านจบแถวที่6ก่อนจะไปแถวสุดท้ายให้เราเช็คนะเราจะได้ช่องเล็กๆทั้งหมด40ช่องในแถวสุดท้ายเราจะทำตุ่มเล็กๆแบบนี้1 1ตุ่มแบบนี้นะคะเราจะใช้2ช่องขึ้นแถวที่7ให้ xลงไปในช่องแรกโซ่2แล้วก็ F ลงไปในช่องถัดไปปลดปลดทีนี้เราจะถักโซ่3 X ลงในนี้3ครั้งนะคะครั้งที่1โซ่3 X ลงไปครั้งที่2ลงไปที่เดิมค่ะโซ่3x ลงไปที่เดิมครั้งที่3เราจะได้เป็นตุ่มแบบนี้นะคะ3ตุ่มจบด้วยโซ่2แล้วก็ไป x ลงในหลักถัดไปนะไม่ใช่ x ลงในช่องเมื่อกี้นะคะเนี่ยหลักถัดไป x ลงไปค่ะทีนี้เราก็เริ่มขึ้นโซ่2แล้วก็ f ลงช่องถัดไปแล้วก็เริ่มทำตุ่มโซ่2ก่อนค่ะF ลงช่องถัดไปตุ่มที่1โซ่3 X ลงไปโซ่3 X ครั้งที่2ลงไปที่เดิมโซ่3 X ลงไปที่เดิมครั้งที่3เราก็จะได้3ตุ่มจบด้วยโซ่2แล้วก็ x ลงช่องถัดไปอีก1ครั้งนะคะโซ่2แล้วก็ f ลงช่องถัดไปเพื่อที่จะทำเป็นฐาน1 2 f ลงช่องถัดไปเราได้ฐานมันแล้วเห็นไหมคะเราก็เริ่มทำตุ่มด้วยโซ่3 x 1 2 3โซ่3 x ครั้งที่1โซ่3x ครั้งที่2ลงที่เดิมค่ะลงในฐานที่เราสร้างขึ้นเนี่ยโซ่3แล้วก็ x ครั้งที่3ลงในช่องเดิมจบโซ่2 x นะคะตอนจบเนี่ยเนี่ยหัวมันจะได้ทิ่มลงเนี่ยมันจะเฉียงเฉียงลงค่ะ x ตอนจบลง x ทีนี้ตอนขึ้นก็โซ่2 f นะคะขึ้นโซ่2 f ขายาวนี่ทำฐานค่ะพอได้ฐานมาแล้ว1 2 3โซ่3 x ครั้งที่1โซ่3 x ครั้งที่2ลงที่เดิมหมดนะ
โซ3 x ครั้งที่3ลงไปเห็นไหมพอตอนจะจบโซ2แล้วก็ x นะคะลงไปในช่องถัดไปนี่ค่ะตรงหัวมันจะทิ่มลงให้ถักวนรอบจนมาถึงจุดจบแถวเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งค่ะทั้งหมดมันจะได้20ตุ่มนะคะสำหรับดอกริมเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบแถวค่ะเราถักวนรอบนะคะจนมาถึงตรงกลีบสุดท้าย1 2 F ลงไปในหลักสุดท้ายเลยทำฐานเสร็จแล้วก็โซ่3 X ลงที่เดิม3ครั้งโซ่3 X ครั้งที่2โซ่3แล้วก็ X ครั้งที่3จบด้วยโซ่2ตอนจบแถวเนี่ยให้เรามาปักลงตรง X ที่เราเริ่มงานเห็นไหมคะปักลงไปแล้วก็ดึงผ่านเหลือหางไหมไว้เล็กน้อยแล้วก็ตัดนะคะเก็บซ่อนปลายไหมไว้ตามซอกโซ่งานของเรานี่นะคะดอกเต็มดอกที่1ให้ถักสมบูรณ์แบบทั้ง7แถวแบบนี้รอบนอกตรงนี้จะได้20ตุ่มนะคะแบบนี้หรือ20กลีบนั่นเองค่ะให้ถักสมบูรณ์แบบนี้นะทีนี้เราจะทำการเชื่อมดอกที่2เข้ากับดอกแรกเราจะเชื่อม3จุดนะโดยที่ดอกที่2เราจะไม่ถักเต็มสมบูรณ์เหมือนดอกแรกเราจะถักรอบนอกให้ได้ทั้งหมด17ติ่งหรือ17กลีบเราจบตรงนี้ด้วยโซ่2แล้วก็ x ทีนี้เราจะขึ้นฐานกลีบโซ่2 f ลงหลักถัดไปเพื่อทำฐานกลีบนะคะโซ่3 x ครั้งที่1ทีนี้พอ x ครั้งที่2เนี่ยเราไม่ถักโซ่3เราจะถักโซ่1ค่ะเสร็จแล้วให้เอามือจับไว้ไปหยิบดอกแรกขึ้นมาตรงจุดไหนก่อนก็ได้นะคะพลิกไปด้านหลังอันนี้คือด้านหน้าพลิกด้านหลังนะคะจุดตรงจุดที่2ค่ะเห็นไหมตรงติ่ง1ติ่ง2เนี่ยตรงกลางแทงเข้าไปเลยค่ะแทงเข้าไปแล้วก็ x ทีนี้โซ่1แล้วก็ปล่อยดอกที่1นะคะเอามือหนีบไว้แล้วก็มา x ลงในดอกที่เรากำลังถักเนี่ย x ที่2แล้วนะพอ x ที่3ก็ถักโซ่3 x ปกติ x ครั้งที่3จบด้วยโซ่2แล้วก็ x ลงช่องถัดไปนี่คือเชื่อมจุดที่1จะเห็นได้ว่าเราเชื่อมตรงจุดที่2นะคะอีก1ครั้งโซ่2 F ลงช่องถัดไปเพื่อทำฐานกลีบพอได้ฐานกลีบโซ่3 X ครั้งที่1เสร็จแล้วโซ่1ค่ะไม่ทำโซ่3นะปล่อยจับให้ถูกนะคะจับด้านถูกอันนี้ก็ด้านผิดเราปักลงไปในกลีบถัดไปเว้น1ตุ่มปักลงตุ่มกลางหรือตุ่มที่2นั่นเองของกลีบถัดไปนะแล้วก็ X โซ่1ปล่อยเอามือหนีบไว้ด้านถูกนะงานเราจะได้ไม่บิดไปบิดมาเสร็จแล้วให้มา X ลงดอกที่เรากำลังถักเนี่ย X ที่2ลงไปแล้วก็ถักโซ่3 X ตัวสุดท้ายลงไปจบด้วยโซ่2 X ลงในหลักถัดไปทีนี้พอตุ่มสุดท้ายโซ่2 F ลงไปในช่องสุดท้ายเลยทำฐานกลีบแล้วนะโซ่3 x ลงไปในฐานกลีบครั้งที่1เสร็จแล้วครั้งที่2นี่ถักโซ่1พลิกงานปักลงไปในกลีบถัดไปเว้น1ตุ่มปักลงตุ่มกลางหรือตุ่มที่2ปักเข็มลงไปแล้วก็ x แล้วก็โซ่1แล้วก็มาถักกลีบนี้ให้จบ x ลงไปค่ะโซ่3ตุ่มสุดท้ายก็ x ลงไปนี่นะจบด้วยโซ่2เห็น x ตรงนี้ไหมตรงที่เราเริ่มงานเนี่ยปักเข็มลงไปแล้วก็ดึงไหมผ่านแบบนี้เหลือหางไหมไว้เล็กน้อยตัดไหมให้เรียบร้อยนะคะและนี่ก็คือเราทำการเชื่อมดอกที่1กับดอกที่2เข้าด้วยกันแล้วนะเราก็อย่าลืมมาร์กดอกที่1ไว้ด้วยจะได้ไม่ลืมค่ะเราเริ่มต้นดอกนี้นะต่อไปเราจะทำการสาธิตเชื่อมดอกที่3เข้ากระดอกที่2ตั้งแต่ดอกที่3เป็นต้นไปเราจะเว้นนะคะ
หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเราจะเว้นเจ็ดกีบหรือเจ็ดตุ่มบนล่างค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเห็นไหมคะเจ็ดบนเจ็ดล่างเราจะเชื่อมเข้าไปหนึ่งสองสามจุดตรงนี้นะคะหลังจากที่เราถักดอกที่สามถักออกมาลักษณะก็ตั้งแต่ต้นคลิปนะคะเหมือนกันกระดอกที่สองก็คือถักออกมา17ติ่งหรือ17กลีบรอบนอกเอา3จุดเอาไปเชื่อมกับ3จุดนี้ค่ะ1 2 3เว้น7กลีบบน7กลีบล่างนะคะวิธีถักก็เหมือนกันนะจบด้วยโซ่2 x แล้วใช่ไหมทีนี้ก็ขึ้นฐานกลีบด้วยโซ่2 f ลงหลักถัดไปโซ่3x ลงไปครั้งที่1ในฐานกลีบพอ x ครั้งที่2นะเราถักแค่โซ่1แล้วเอามือจับไว้ค่ะแล้วไปหยิบให้ถูกจุดนะอย่าลืมนับ1 2 3 4 5 6 7เราจะเชื่อมเข้าไปจุดนี้ค่ะ1 2 3จุดนี้ด้านนี้ก็จะเหลือ7ตุ่มหรือ7กลีบนั่นเองหยิบให้ตรงนะหยิบด้านหลังขึ้นมาปักเข็มลงไปตรงจุดกึ่งกลางหรือจุดที่2หรือตุ่มที่2นั่นเองค่ะปักลงไปแล้วก็ x ก็โซ่1แล้วเอามือจับไว้นะนี่จับด้านนี้ไว้ทีนี้มันจะได้ไม่พลิกแล้วก็มา x ที่2ลงไปแล้วก็ถักกลีบนี้ให้เสร็จ1 2 3ด้วย x ตัวที่3ลงไปที่เดิมจบด้วยโซ่2 x ลงช่องถัดไปทีนี้จุดที่2เราจะไปเชื่อมเราขึ้นกลีบ1 2 f ลงไปในช่องถัดไปทำฐานกลีบนะคะโซ่3 x ครั้งที่1พอ x ครั้งที่2โซ่1ค่ะปล่อยเอามือหนีบไว้แล้วไปหยิบจุดที่2นะคะที่เราจะเชื่อมปักลงไปเว้น1ตุ่มปักตุ่มกลางค่ะปักให้ถูกจุดงานเราจะได้ไม่เบี้ยวแล้วก็ x ลงไป x นี่ก็แทนโซ่1แล้วค่ะแล้วก็โซ่1หมุนงานค่ะแล้วก็มาถักกลีบนี้ให้เสร็จ x ลงไปโซ่3แล้วก็ x ลงไปที่เดิมปกติจบด้วยโซ่2 x ลงในช่องถัดไปเชื่อมจุดสุดท้ายโซ่2 f ลงไปในช่องสุดท้ายเราได้ฐานกลีบแล้วนะก็ถักโซ่3 x ปกติลงไปในฐานกลีบจุดที่2นี่โซ่1เราจะเอาไปเชื่อมค่ะเชื่อมก็กลีบถัดไปเลย x ลงไปในตุ่มกลางโซ่1แล้วก็มา x ลงดอกที่เรากำลังถักโซ่3 x ครั้งที่3ลงไปในฐานกลีบจบงานด้วยโซ่2แล้วก็ x นะคะลงใน x ตรงจุดเริ่มงานเห็นไหมแล้วก็ดึงเข็มผ่านเหลือหางไหมไว้เล็กน้อยตัดไหมค่ะเดี๋ยวจะให้ดูวิธีเก็บหางไหมของเรานะคะเก็บไว้ตามซอกโซ่แบบนี้ค่ะพลิกกลับไปกลับมาหรือใครจะใช้เข็มสอยก็ได้นะคะแต่เราเสียดายไหมเราก็เลยต้องใช้วิธีนี้ค่ะเก็บมันก็อยู่แล้วค่ะเนี่ยดึงกลับไปกลับมาตามซอกโซ่งานแล้วให้หางไหมนี่อยู่ด้านหลังนะคะอยู่ด้านหลังของงานเรางานมันจะได้ไม่น่าเกลียดค่ะเดี๋ยวจะให้ดูงานทั้ง3ดอกที่เราถักออกมานี่นะคะจะเห็นได้ว่าดอกกลางเนี่ยมันจะเหลือ1 2 3 4 5 6 7ตุ่มซ้ายขวาจะถูกเชื่อมเข้าไป3จุดด้านล่างก็จะเหลือ7 1 2 3 4 5 6 7เท่ากับด้านบนนะคะตั้งแต่นี้ต่อไปก็ให้ถักเหมือนกันกับดอกนี้นะคะก็คือเว้น1 2 3 4 5 6 7ด้านนี้ก็1 2 3 4 5 6 7เชื่อมเข้าไป1 2 3จุดตรงนี้ให้ถักออกไปนะคะเรื่อยๆจนเท่ากับรอบอกของคุณสำหรับเสื้อตัวนี้สาวน้ำมนต์จะถักอยู่ที่ไซส์38ถึง40นะคะใส่ได้ขนาดดอกที่เราถักเสร็จออกมานี่อยู่ที่แรงมือของแต่ละคนค่ะก็จะเกือบประมาณ3นิ้วครึ่งนะคะเข็มเปลี่ยนขนาดไหมเปลี่ยนขนาดไซส์ของดอกก็จะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันแรงมือก็มีส่วนนะคะถ้าใครตามสาวน้ำมนต์หรือถักฝีมือใกล้ๆกันเนี่ยมันก็จะ1ดอกก็จะได้อยู่ที่ประมาณเกือบ3นิ้วครึ่งค่ะ
ฉะนั้นสารน้ำมนต์ต้องการ38ถึง40ก็จะอยู่ที่12ดอกรอบตัวฉะนั้นเราจะถักยาวไปนะคะต่อออกไปเรื่อยๆจนถึงดอกที่11พอดอกที่12เราก็จะเอามาเชื่อมกับดอกแรกเดี๋ยวเราถักยาวไปค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันในดอกสุดท้ายเราจะเอามาเชื่อมกับดอกแรกสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปที่สาวน้ำมนต์เอามาแบ่งปันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวน้ำมนต์ได้ทำคลิปดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆในคราวต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ